ศาลเจ้าแม่เกษรีศาลเจ้าแม่เกษรีนั้นตอนแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นศาลเทียมตาอยู่โคนต้นจมูกใหญ่ด้านหน้าศาลด้านหน้าศาลปัจจุบันคือมีต้นไทรได้โอบแฝงเข้าแล้วและเมื่อมีการย้ายที่ตั้งของสำนักวัดมาตั้งบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกมาตั้งอยู่ณสถานที่ตั้งปัจจุบันผู้เรียบเรียงเห็นชาวบ้านได้มีการมาบนบานศาลกล่าวมาขอหวยบ้างมีการทรงเจ้าบ้างเนื่องจากการพูดจาเป็นภาษาถิ่นเขมรผู้เรียบเรียงเองเป็นคนต่างถิ่นจึงไม่รู้ว่าในภาษาที่เขาสื่อสารกันจนได้สอบถามคนวัดให้เขาช่วยแปลซึ่งพอได้ความว่าเขาทรงเจ้านั้นมีการเจรจากันแบบไหนจึงได้รู้ว่าเจ้าแม่ที่เขาทรงกันชื่ออะไรจนมาถึงวันหนึ่งอุบาสิกาท่านหนึ่งฝันเห็นผู้หญิง3 คนเป็นพี่น้องกันมาบอกให้สร้างรูปปั้นขึ้นอุบาสิกาท่านนี้จึงนำความไปปรึกษาหารือกับพระครูภาวนาวิทยาคมหรือพระเทพวชิรยานสมบูรณ์ในปัจจุบันจึงเห็นพร้อมว่าควรปั้นไว้โดยอุบาสิกาเป็นผู้ออกทุนในการจ้างช่างมาปั้นตนเองจากการสัมภาษณ์นางสาวสุดารัตน์เสียงก้องว่าตนเคยมาเที่ยวที่วัดเขาศาลาเมื่อสมัยเป็นเด็กนักเรียนอายุราว 17-12 ปีโดยประมาณและน่าจะเป็นช่วงก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่ใหม่ๆตนเคยได้ไหว้ขอพรว่าอยากได้สามีเป็นคนแถววัดนี้และอยากอยู่อาศัยในบริเวณแถวนี้ทั้งที่ตนอาศัยอยู่ต่างอำเภอออกไปจนเวลาล่วงเลยมาถึงอายุ 17-18 ปีตนก็ได้สามีเป็นคนในพื้นที่นี้จริงๆโดยที่ความเป็นไปได้น้อยมากเพราะอยู่คนละอำเภอและเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งและได้อยู่ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันมาได้ 22 ปีแล้วตนจึงมีความเชื่อว่าพรที่ตนขอจากเจ้าแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆขออะไรก็ได้ดังที่ขอครับก็นี่คือพระอริยเจดีย์พระอริยเจดีย์นี้เป็นวัตถุสถานสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นคารวะสถานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุและอธิธาตุพระสุปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายในยังมีพระปฏิมากรที่แกะสลักด้วยหินทรายเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามน่าเลื่อมใสอริยเจดีย์เดิมเป็นศาลาการเรียนอเนกประสงค์ของทางวัดด้วยเหตุและจูงใจแรงจูงใจในการก่อสร้างนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวชิรยานท่านเล่าให้โยมคนหนึ่งฟังท่านเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งเขาฝันเห็นวัดนี้และองค์พระปฏิมาอยู่แกะสลักนี้เองเมื่อเขามาเที่ยวจนเจอวัดและองค์พระปฏิมาก็ตกลงว่าความฝันทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นจริงจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์และขออนุญาตทางวัดหรือศาลาการเปลี่ยนอเนกประสงค์ออกแล้วทำการก่อสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นมาแทนโดยมีนามว่าพระอริยเจดีย์อุโบสถเฉลิมพระเกียรติอุโบสถเป็นวัตถุสถานใช้ในสังฆกรรมสถานของภิกษุสงฆ์ในการประกอบกิจทำสังฆกรรมต่างๆตามพระพุทธบัญญัติตัวอาคารมีรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์จั่วหน้าซ้อน3 ชั้นมีช่อฟ้าใบลังกาด้านบนหลังคาเป็นเจดีย์ฉัตรตัวฉัตรทำด้วยวัสดุโลหะเทียมทองมีทองคำแทรกตัวอาคารเป็นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นหน้าบานพระอุโบสถ2 ด้าน ได้ขออัญเชิญตราพระสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุครบรอบ 5 ธันวาคม 2546 ของพระบาท สมเด็จพระบรมนิเทศชนิกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีเขตศรีมาสังฆกรรมได้รับพระราชทานวิสุทธาวิสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541มีความกว้าง30เมตรยาว60เมตรครับก็นี่คือทางขึ้นวัดที่จะมีทั้งถนนและเป็นอุโมงค์เรียกว่าอุโมงค์นาคราชหรือที่เรียกผิดปากว่าอุโมงค์ป่าพญานาคเป็นอุโมงค์ทางเดินขึ้นบนวัดมีความยาว220เมตรโดยประมาณสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปพญานาคเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2559แล้วเสร็จเมื่อต้นปี2560เดิมทีสมัยตั้งสำนักวัดใหม่ๆตรงอุโมงค์ป่าพญานาคนี้เป็นสะพานขั้นบันไดสร้างด้วยไม้เพราะยังไม่มีถนนขึ้นวัดเมื่อตัดถนนซึ่งวัดสะพานขั้นบันไดไม้ก็ได้รื้อออกไปแล้วได้ก่อสร้างบันไดคอนกรีตขึ้นแทนขึ้นมาใหม่อีกฝั่งถนนการก่อสร้างก็ไม่ได้แล้วเสร็จเพราะมูลเหตุตัวขึ้นบันไดมีความสูงยันจึงได้เลิกก่อสร้างและต่อมาเมื่อปี2558พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิมุนีต่อมาคือพระเทพพระชิรยานโสมณีดำริว่าจะสร้างเป็นบันไดพญานาคขึ้นที่เดิมแต่แล้วไม่มีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นอุโมงค์แต่แล้วได้มีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นอุโมงค์คนเดินรอดได้จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่9 เมษายน 2560 ซึ่งตรงกับงานประจำปีของทางวัดครับก็นี่คือพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์หรือหลวงพ่อนาคปกซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงหน้าผาผาพระพุทธศาลานะครับได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2535 โดยพระเนรในวัดเป็นแรงงานหลักในการก่อสร้างพระปฏิมากรองค์นี้ได้รับประทานชื่อจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชประทานชื่อพระนามว่าพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ประดิษฐสถานเชิงผาผาพักสุรูศาลาภายในพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานัตตาโรตำบลจรัสอำเภอโพเชษจังหวัดสุรินทร์และโปรดให้อัญเชิญพระพิไทยย่อยนสสประดิษฐ์ตรงฐานพระปฏิมากรปางนาคปกที่ทรงประทานพระนามนี้อีกด้วยครับก็นี่คือเจ้าแม่กวนยิมที่สร้างจากหยกขาวหรือหินอ่อนสีขาวจากประเทศเวียดนามจากเมืองดานังครับเจ้าแม่กวนยิมนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อีกปางหนึ่งของพระอวโลกิเยศวรนั่นเองซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคำพีพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศอินเดียและได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องของเรื่องเจ้าหญิงเหนี่ยวซ่านของศาสนาพื้นบ้านของจีนจนก่อให้กำเนิดเกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนยิมขึ้นมาเพื่อแสดงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตรซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากความขัดแย้งเนื่องจากในคัมภีร์สัทธรรมปุณธริสูตรได้อธิบายว่าพระอวโลกิเยศวรนั้นสามารถแปลงธาตุเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งบางบุรุษและสตรีนั่นเองครับอันนี้ก็เจ้าแม่กวนยิมนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผาผาพระพุทธศาลาที่พุทธอุทยานของวัดเขาศาลาครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธปฏิมากรปางพุทธชยันตีปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก6 เมตรสูง 9 เมตร โดยการดำริสร้างโดยพระพิสารศาสนกิจปัจจุบันคือพระเทพวชิรยานุโสพลเจ้าวัดวัดเขาศาลาวัดฐานะจาโรโดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่14กันยายน2556เป็นพระพุทธปฏิมากรก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อแบบขึ้นรูปแล้วตกแต่งพระพักตร์ทีหลังเจตจำนงเพื่อประดิษฐานไว้ตรงจุดชมวิวอีกฝั่งของบริเวณหน้าผาพระภูศาลาเพื่อให้สาธุชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้สักการะกราบไหว้สำหรับความเป็นมาที่มีชื่อว่าหลวงพ่อทันใจนั้นว่ากันว่าเป็นพระพุทธปฏิมาที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้โชคลาภเงินทองปรารถนาสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นตามตำนานเล่ากันว่าหลวงพ่อทันใจนี้ท่านมียานพิเศษเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แม้กระทั่งคนเป็นอัมพาตหรือแม้กระทั่งคนเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอัมพาตก็ตามหากขอพรอธิษฐานกับหลวงพ่อทันใจแล้วก็จะหายขาดทันทีกับเจดีย์น้ำซับเจดีย์น้ำซับนี้เป็นบ่อน้ำซับจากธรรมชาติที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในวัดตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างพระนาคปกพื้นที่บริเวณน้ำซับก็จะอยู่ห่างจากพระนาคปกไปประมาณ4 กิโลเมตรแต่เจดีย์ก่อสร้างโดยความดำริของพระวิสารศาสนกิจหรือพระเทพวชิรยานุโสพลในปัจจุบันดำริให้ก่อสร้างเพราะองค์ท่านเห็นว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณค่าของวัดเป็นบ่อน้ำที่อยู่บนจุดที่สูงและไหลออกตลอดปีมีความพิเศษต่างจากบ่อน้ำอื่นแถมยังมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์แก่ร่างกายองค์ท่านได้เขียนข้อสำคัญในข้อนี้จึงดำริก่อสร้างเป็นเจดีย์ครอบไว้เมื่อปี2558อีกทั้งยังค้นพบวิธีการเอาน้ำเย็นมาเป็นอุบายในการฝึกฝนสมาธิแก่ประชาชนสาธุชนที่สนใจในการนั่งสมาธิภาวนาอีกด้วยครับก็อันนี้น้ำตกไตรคีรีครับน้ำตกไตรคีรีเป็นน้ำตกที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำจากภูเขา3 ลูกด้วยกันได้แก่ภูศาลาเขานกเขาหงส์ซึ่งไหลมารวมกันเกิดเป็นสายน้ำตกถือเป็นต้นน้ำของห้วยจรัญน้ำตกไตรคีรีอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญอยู่ในเขตตำบลจรัญอำเภอบัวเชษอยู่ห่างจากเขตพุทธอุทยานวัดเขาศาลา1 กิโลเมตรและห่างที่ตั้งตัววัด11 กิโลเมตรถนนเข้าไม่ถึงหากอยากเข้าเที่ยวชมต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญก่อนทางวัดไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เข้าไปได้ครับ12พระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติหรือพระนอนเป็นพระพุทธปฏิมากรในปรางปักอสุรินทราหูแกะสลักจากก้อนหินทรายธรรมชาติที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาพระภูศาลาประดิษฐานอยู่หน้าบันไดฐานหลวงพ่อทันใจสรุปผลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติกรณีศึกษาวัดเขาศาลาวัดฐานะจาโรอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจะให้ความเห็นเพื่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงสื่อสารสารสนเทศเพื่อการสร้างข้อมูลพื้นที่ประสานความเป็นมาความสำคัญประเพณีประจำปีงานกิจกรรมสำคัญและผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหรือ ระนาบใกล้เคียงเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สนใจในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพื้นฐานเช่นห้องน้ำและร้านอาหารชุมชนมีปรากฏปานกลางและต้องการเพิ่มเติมเพราะบางพื้นที่ที่ได้ถูกใช้มานานกว่า 20 ปีหรือบางพื้นที่ก็ต้องอาศัยบริเวณใกล้เคียงในการบริการเช่นสิ่งปลูกสร้างตามพื้นที่ต่างๆที่ตั้งใกล้ชิดถือเป็นสิ่งที่ต้องนำเสนอให้รับรู้ที่ควรค่าต้องการส่งเสริมดูแลและพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่กราบไหว้บูชามีการจัดทำรูปเคารพขึ้นเพื่อการเข้ามาให้ความสำคัญมากกว่าที่ไม่มียังเป็นแหล่งที่สามารถสั่งสอนเด็กและเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อีกทางด้วยอาลีพินิจและคณะพบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชิงศาสนามีความน่าสนใจในเรื่องราวความเป็นมาและมีความต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาด้วยที่สามารถมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาสวดมนต์และทำจิตภาวนาทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆและได้รับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์พร้อมด้วยมนต์ขลังด้วยเป็นต้นจบการนำเสนอครับก่อนจากการขอฝากธรรมให้คิดถึงเพื่อนสหธรรมิกให้ถึงจิตเพื่อเพ่งจิตเพื่อมิตรทั้งหลายขออำลาด้วยคำว่าสวัสดีครับผมขอเชิญพรท่านใดมีอะไรเนี่ยเพิ่มเติมไหมคะท่านธรรมบาลท่านประเดชพระคุณค่ะเชิญการอยากจะถามเรื่องที่ว่าขอได้ไปที่นี่นะครับตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ45ครับ45เพราะว่าความเชื่อความฝันกับความเป็นจริงมันจะนับถือมากจริงก็มันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเป็นต้นขอแฟนใช่ไหมอีกคนหนึ่งนี่เขาจะขอให้ได้เป็นครูเพราะเขาสอบเป็นครูมาตั้งแต่7 ครั้ง7 รอบนี่อยู่บ้วยหมดเลยก็มาขอรอบสุดท้ายมีเขาได้เบอร์ 1ขอแค่เบอร์ 1ก็จะเป็นเกษณีใช่โยมเองก็เคยไปขอตอนนั้นเชิญเจ้าแม่มาเข้าทรงกับคนบ้านสะพานเข้ามาก็เลยน่าจะลองของอาหารว่าเจ้าแม่ขอหวยหน่อยหวยจะออกอะไรโยมเลยเป็นคนพูดนะก็บอกว่า949นี่ยังจำได้จนถึงทุกวันเลยจ้ะ949คำเดียวเลยนะแล้วไม่พูดอีกเลยนะเสียงแต่ไม่มีต้นสายไม่วิญญาณมาเข้าทรงมีร่างทรงที่บ้านสะพานนะคะเขามาทำพิธีเข้าทรงเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าพระเจ็บไข้ได้ป่วยถูกหลอกอะไรกันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาถามเจ้าแม่ว่าต้องรักษายังไงต้องมีแนวทางยังไงอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยนี้เราก็เห็นเวลาเจ้าแม่เข้ามาแล้วกินไก่อาจารย์กินไก่แบบจับมาเป็นตัวแล้วก็กัดกินแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเจ้าแม่ทำไมแต่งตัวเหมือนเป็นเทพเป็นอะไรทำไมกินแบบนี้จับไก่มันเป็นตัวเหมือนแต่ว่าข้อไก่เขาต้องมาสุกแล้วอาจารย์คือเขาจับแบบขิงมากินอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่านี่ทำไมไม่เหมือนเจ้าแม่เหมือนที่เขาปั้นเลยผมก็เลยมันอยากลองว่าเจ้าแม่หวยจะออกอะไรข้าววันพรุ่งนี้วันที่16เลยว่า949อะไรพอมาถึงวันพรุ่งนี้จริงๆก็หวยออกจริงๆ949จริงๆอาจารย์อันนี้ก็คืออัศจรรย์เหมือนกันอันนี้ก็คือแปลกเหมือนกันนะครับแต่ที่อัศจรรย์มากกว่านั้นคือตอนนี้เรายังไม่เห็นกันนะครับโอเคค่ะเราจะเพลงก่อนไหมหรือว่าเพลงก่อนเนาะค่ะโอเคค่ะ โอเคเอกสารของอาจารย์จิรพงษ์นิยมให้เต็ม20นะคะจากนำเสนอหน้าชั้นได้5เต็มนะคะอธิบายวิเคราะห์นะคะได้9คะแนนจาก10คะแนนนะคะนอกนั้นก็คือเต็มหมดนะคะนี่มันชั้นหมดนักศึกษาเวลาท่านอะไรที่ยังไม่ได้นำเสนอนี้ท่านจะต้องรีบฉันรีบขึ้นมานำเสนอนะคะเพราะว่าตอนบ่ายเราจะสอบเขียนนะคะช่วยฉันด้วยหน่อยนำเสนอนิดหนึ่ง